ดูอะไรอยู่ครับดูเมนูร้านดัมปิ้งไทม์นะครับผมอันนี้เราจะมากินดิ่มซำกันนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะพามากินดัมปิ้งกันนะคะตอนนี้นะคะอาหารเรามาเกือบครบแล้วเหลืออีกหนึ่งอย่างเท่านั้นนะคะนี่นะคะชิมโทสเหมือนปลาตังโกะเนาะอันนี้เป็นเสี่ยวหลงเปาต้มยำกุ้งหนมจีบหมูกับกุ้งนะคะซาลาเปาชาเขียวเขียวเลยอ่ะเนี่ยเขียวน่ากินมากแล้วอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่าซีฟู้ดนะคะรสชาติเป็นไงไม่ได้อร่อยมากเสี่ยวหลงเปาต้มยำกุ้งระวังร้อนนะร้อนป่ะว่ารสชาติมันรสชาติต้มยำกุ้งอ่ะนิดนึงอ่ะแต่ไม่ใช่แบบว่าต้มยำกุ้งไทยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าอร่อยจริงๆเดี๋ยวจะลองชิมขนมจีบนะครับผมขนมจีบกุ้งก็เกือบเหมือนบ้านเราอ่ะใช้ได้โอเคอยู่ดูเนื้อกุ้งดิมีเนื้อกุ้งให้นี่อันนี้เขาเรียกว่าคิงดัมปิ้งนะครับผมเนี่ยเวลากินก็คือเขาจะให้เจาะตลอดเจาะแล้วก็ดูดน้ำเข้าไปแต่ว่ามันจะร้อนหน่อยนะครับไม่รู้ไม่เคยกินเหมือนกันเจาะเข้าไปอย่างเงี้ยมันเป็นน้ำข้างในคือมางงมากเจาะแล้วให้หลอดดูดน้ำซุปอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมจะดูดให้ดูเนี่ยระวังร้อนนะเขาบอกร้อนร้อนมันกินน้ำซุปอ่ะเอาหลอดดูดน้ำซุปอ่ะแปลกๆว่ะจะแหวกให้ดูนะครับข้างในเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรข้างในไม่รู้อย่างเงี้ยนี่อันนี้เป็นเกี๊ยวซ่านะครับผมเป็นแพเลยตรงนี้ซีฟู้ดเกี๊ยวซ่าสีเขียวน่ากินเนาะเนื้อกุ้งกุ้งมันจะแบบเด้งในปากดึงๆเลยกุ้งแน่นมากเนื้อแน่นนี่ปลาท่องโกะนะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ปลาท่องโกะมันจะแป้งเหมือนมากเลยดูดิแป้งข้างในเหมือนปลาท่องโกะมากเลยอ๋อนี่ไงกุ้งอยู่ข้างบนเจอแล้วนี่เห็นไหมเป็นเส้นๆนี่ไงเนี่ยตรงตะเกียบเนี่ยเป็นเส้นๆอ่ะคือกุ้งแบบว่าแค่วางเป็นเส้นอยู่ข้างบนเฉยๆแค่เนี้ยเสร็จแล้วจะพาไปซื้อพวกของใช้เข้าบ้านกันหน่อยวันนี้วันชิวๆสบายๆอันนี้มาแล้วทั้งหมด 64.32 มันมีบอกนะก่อนรวมแท็กก็57ใช่ไหมแล้วก็มีรวมแท็กเข้าไปก็เป็น 64.32 คือมันต้องบวกแท็กตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะพามาช้อปปิ้งที่ห้างนี้นะครับผมนี่วอมาร์ทค่ะใช่ครับวันนี้ห้างวอมาร์ทเป็นห้างโปรดของเราเลยนะครับเราก็จะมาซื้อของใช้เข้าบ้านกันนะคะเพราะว่าที่นี่ของราคาถูกกว่าในเมืองนะคะตอนสมัยที่เรามา Work and Travel เมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นห้างแรกที่เราแบบว่าเข้ามาช้อปปิ้งซื้อของใช้คือของมันเยอะมากเลยที่ Walmart คือแบบเลือกซื้อไม่ถูกเลยเราก็เลยอยากพาทุกคนมาดูห้างนี้ว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างห้างนี้มันเป็นห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเลยนะครับผมมาครั้งแรกเราก็ติดใจเลยตั้งแต่มา Work มา4ปีที่แล้วเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างครับผมรู้สึกว่าห้างแบบนี้มันก็จะคล้ายกับโลตัสบิ๊กซีบ้านเรานะครับผมสังเกตดูนะมันจะมีแบรนด์มีเสื้อผ้าของแบบว่าห้างเขาเองอ่ะเหมือนโลตัสบิ๊กซีทุกอย่างจะเป็นโลไพรส์ลดราคาหมดเลยส่วนใหญ่ห้างพวกนี้มันก็จะแบบไม่ค่อยอยู่ในเมืองมันจะเป็นพวกห้างอยู่ตามเมืองเล็กๆอยู่แบบนอกเมืองใหญ่เนี่ยเหมือนเรามาที่นี่เราก็ออกจากตัวเมืองซานฟรานมาประมาณเกือบชั่วโมงได้30นาทีห้างวอลมาร์ทที่แรกตั้งที่รัฐอาคันซอนะครับผมตั้งโดยแซมบอลตันนะครับผมก็คือเป็นเจ้าของวอลมาร์ทคนแรกเลยตระกูลนี้ก็จะเป็นมหาเศรษฐีรวยมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะพามาดูของนะครับว่าที่นี่ของมันถูกยังไงถูกกว่าในเมืองยังไงจะมีของหลากหลายรูปแบบเลยจะมีพวกตั้งแต่ของอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรอย่างนี้มีทุกอย่างอุปกรณ์รถก็มีอาหารการกินมีทุกอย่างเลยคือเป็นแบบศูนย์รวมซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับมียางรถยนต์ขายด้วยนะครับผมอุปกรณ์แบตเตอรี่ก็มีทุกอย่างเลย
อันนี้มีเป็นหม้ออบลมร้อนอบลมร้อนได้3ชั้นเลย1 2 3ราคา129นะครับผมถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราคาประมาณ 4,000 กว่าบาทนะครับมีอาหารลีนด้วยเหรออาหารคลีนมันก็มีแต่ว่ามันก็เป็นอาหารแช่แข็งอะเป็นอาหารแปรรูปทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันทำง่ายไงเนี่ยอย่างพวกทำเบอร์เกอร์ก็มีเบอร์เกอร์แช่แข็งพวกเนื้อพวกข้าวแช่แข็งนี่ก็มีพวกฝรั่งชอบทำอะไรง่ายๆเวฟกินเลยอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ใกล้เข้าเทศกาลฮาโลวีนแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกลูกอมช็อกโกแลตพวกแคนดี้อะครับผมเยอะเลยตรงนี้แต่ว่าแปลกใจมาแรกๆเอ้ยทำไมแบบของมันเยอะขนาดนี้ของขนมขบเคี้ยวกินเล่นนี่มีทุกอย่างเลยนี่ไม่ใช่สบู่นะนี่คือน้ำยาล้างจานมันมีหลายกลิ่นมากเลยที่นี่ที่บ้านเราก็จะเป็นพวกซันไลท์ใช่ไหมจะมีแค่พวกเลมอนพวกมะนาวอ่ะแต่ที่นี่มันมีหลายกลิ่นมากเลยนี่น้ำยาล้างจานนะครับอันนี้สีแบบว่าข้นๆเหมือนสบู่เหมือนยาสระผมเลยนะนี่แต่ปกติอ่ะมาครั้งแรกเราชอบนี้มากที่สุดเลยมาอเมริกาครั้งแรกตอนมาเวอร์แอนด์ทราเวลตอนนั้นกลิ่นมันหอมมากนี้สีมันสดดีอ่ะสีสดกลิ่นแบบลาเวนเดอร์กลิ่นมันหวานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบพอล้างจานมาแบบมันหอมแบบติดใจอ่ะอันนี้เราใช้บ่อยมากแต่ว่าลองเปลี่ยนบ้างกลิ่นอะไรนะกลิ่นบลูเบอร์รี่กับอัลมอนด์แปลกไหมน้ำยาล้างจานกลิ่นบลูเบอร์รี่อัลมอนด์กลิ่นแบบหวานๆอ่ะคือล้างมาแล้วกลิ่นจานนี่หวานเลยลองเฮ้ยลองไว้ก่อนรู้ไหมนี่คืออะไรนี่ซอสพริกสีราชาเนี่ยเห็นนะเขียนเลยสีราชาฮอตซอสฮอตชิลลี่ซอสสิ่งที่น่าเจ็บใจของคนไทยมากนะครับคือเป็กก็อบแบรนด์ของบ้านเราปกติบัตซอสสีราชาจะเป็นซอสอำเภอสีราชาจังหวัดชลบุรีใช่ไหมเป็นสีราชาของบ้านเราแต่คือคนเวียดนามอ่ะไปเมืองไทยแล้วเสร็จปุ๊บผ่านอำเภอสีราชาเนี่ยเขาเห็นด้วยซอสแบบอร่อยที่ไทยมันอร่อยในนี้เขาก็เลยบอกว่าขโมยสูตรแล้วไม่ใช่สูตรมันคือมันเป็นสูตรของเขาเองอ่ะแล้วแต่ว่าใช้ชื่อของแบบเมืองศรีราชาประเทศเราอ่ะเออแล้วก็มาขายติดตลาดในอเมริกาทําคือซอสนี้ติดตลาดติดปากคนอเมริกันมากครับแล้วก็ดังไปทั่วโลกเลยนี่อันนี้เป็นมักกะโรนีชีสนะครับผมอันนี้เวฟกินเอาง่ายๆฝรั่งอเมริกันชอบกินนะไม่รู้ทําไมถึงอร่อยผมกินแล้วเลี่ยนไม่ชอบมีแต่ของเลี่ยนๆนะที่อเมริกาป๊อปคอร์นก็มีนะนี่แล้วอย่างพวกนี้ฝรั่งชอบกินกันเวลาแบบไปเที่ยวหรือไปแคมปิ้งเขาเรียกว่าเจอร์กี้เป็นพวกเนื้ออกบ้านเราเรียกว่าเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแบบว่าแพ็คมาเป็นซองอย่างนี้นะครับเป็นเนื้อวัวบีฟเจอร์กี้เนี่ยพวกอาหารกระป๋องที่ไทยก็น่าจะมีเหมือนกันแหละอาหารกระป๋องปลากระป๋องอะไรนี้อันนี้เป็นซุปกระป๋องนี่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าสแน็คแครกเกอร์อันนี้เป็นแครกเกอร์ชีสนะผมอันนี้อะไรก็ชีสหมดเลยแครกเกอร์เนี่ยคนอเมริกันชอบกินเด็กวัยรุ่นอเมริกันชอบกินมากเลยขนมปลาก็น่าจะเหมือนขนมปี๊บบ้านเราอ่ะมันอารมณ์แบบขนม ABC บ้านเราใช่ไหมที่เป็นขนมปี๊บแบบมันจะเป็นแป้งกรอบๆเค็มๆหน่อยนิดนึงขนมปลาโรฟิชตรงนี้เป็นโดริโชสนะครับผมมีหลายรสมากเลยรสเผ็ดครับอันนี้รสมาโชอันนี้เป็นพวกรสเปรี้ยวเผ็ดรสมะนาวเนี่ยเหมือนสไตล์เม็กซิกันเออส่วนตัวผมชอบกินรสนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้นาโชชีสรสชีสอร่อยดีนะเค็มๆนิดนึงรสเผ็ดรสมะนาวอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชีสธรรมดานี่อันนี้รสฮาลาเปนโญ่รสพริกเม็กซิกันอันนี้ก็เผ็ดๆอร่อยดีอันนี้ไม่ใช่ชอบกินรสเนี้ยไอ้ดำๆเนี่ยอันนี้เผ็ดมากมั้ยเผ็ดๆเปรี้ยวๆอร่อยอันนี้ก็จะเป็นเลเหมือนบ้านเรานะครับแต่ว่าก็จะมีหลายรสที่บ้านเราก็หลายรสนะจริงแต่บ้านเราก็จะเป็นแบบรสไทยๆแต่นี่ก็จะเป็นแบบรสสไตล์ฝรั่งอันนี้อะไรอ่ะพิคเกิลดิลพิคเกิลแตงกวาดองอ่ะรสแตงกวาดองเพราะฝรั่งมันชอบกินแตงกวาดองกันไม่รู้ทำไมเหมือนกันอร่อยตรงไหนวะอันนี้ก็โอริโอ้บ้านเราแต่ว่ามันมีหลายแบบเลยนี่ตีคือแบบบางนี่แบบแผ่นบางๆนี่รสธรรมดาอันนี้เป็นรสคาราเมลโคโคนัทนี่อันนี้ช็อกโกแลตมาร์ชเมลโล่นะครับนี่อันนี้เด็ดๆเลยที่บ้านเราไม่รู้มีป่ะรสมิ้นสีเขียวสวยเลยอันนี้รสมิ้นเย็นๆอันนี้ตินไบนะครับเป็นโอเรโอเล็กๆเคลือบช็อกโกแลตอันนี้เคลือบนมเคลือบไวช็อกโกแลตนี่พีนัทบัตเตอร์ก็มีพีนัทบัตเตอร์แฮมซื้อกาแฟให้หน่อย
จะหมดแล้วที่บ้านนี่ก็จะมีกาแฟสตาร์บัคให้เลือกหลายแบบเลยหลายกลิ่นหลายแบบเลยนี้นี่เราซื้อเป็นถุงนี้เราซื้อเป็นถุงเป็นกาแฟบดนี่นี่กาแฟเดดวิชนะครับผมเป็นกาแฟ The World Strongest Ground Coffee คือเป็นกาแฟที่แบบว่าสตรองที่สุดคือรสเข้มข้นที่สุดไม่รู้จริงหรือเปล่านะต้องลองดูเขาบอกว่า warning ด้วยนะwarning แบบเตือนว่าอาจจะแบบขมมากที่สุดหรือว่าเข้มที่สุดนี่เราไม่รู้ว่าโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าต้องลองไม่ลองนะไม่อยากกินแพงอยู่นะ 19.9 ของวันนี้แพงนี่ก็ Starbucks ก็จะขายตามห้างทั่วไปปกติครับอันนี้ก็มี Dunkin Donuts ก็มีก็จะเป็นซีเรียลนะครับผมอันนี้มีหลายแบบเหมือนที่ไทยเลยนี่อันนี้เป็นกระสอบเลยกับอาหารหมาเนี่ยโอ้โหคนที่นี่ซื้อกินเป็นกระสอบเลยนะครับผมกินอาหารหมาพวกเมโปไซรัปพวกนี้น้ำผึ้งก็มีอันนี้พวกแยมทาขนมปังมีหลายรสชาติเลยอันนี้นี่อันนี้ของโปรดเลยแยมสับปะรดอันนี้ชอบอันนี้น้ำผลไม้เยอะแยะเลยน้ำผลไม้แบบสไตล์เม็กซิกันนะครับผมคือน้ำอะไรวะคาร์มาโต้คือเป็นน้ำโทเมโต้ค็อกเทลน้ำค็อกเทลมะเขือเทศอ่ะน้ำแปลกๆเยอะอ่ะที่อเมริกาน้ำสีสันแบบเด็กๆเลยครับฮาวายเอียนพันธ์น้ำพันธ์แบบสีฟ้าฟ้าอยากลองกินอ่ะสีสันสดใสมากจะเฮลตี้หน่อยเป็นน้ำผลไม้พวกนี้แต่ก็หวานนะน้ำพวกนี้หวานมากน้ำตาสูงนี่หรือไม่คือแผ่นอะไรอันนี้แผ่นไว้ทำทาโค่เนี้ยทำทาโค่ทำเบอริโต้แผ่นตอร์ติญามีขายเลยเพราะคนที่นี่เขากินกันเหมือนกันถูกไหมอะไรเอ่ยแกใช่ครับผมบางคนมาอเมริกาแรกๆอาจจะแบบไม่เคยเห็นนะครับแต่ที่นี่คือเป็นของปกติที่นี่แต่เขาไม่รู้ว่าเขากินกับอะไรนะก็กินเปล่าๆนี่แหละมั้งแต่ถ้าบ้านเรากินกับน้ำพริกหนุ่มมันจะอร่อยใช่ไหมแต่พวกคนเม็กซิกันเขาจะกินกันเปล่าๆเล่นๆที่นี่เลยครับผมถ้าใครแบบสายออกกำลังกายแบบผมนะครับสายออกกำลังกายพลาดไม่ได้เลยนี่คือเวย์โปรตีนเนี่ยอย่างนี้อาจจะมีที่ไทยอาจจะมีขายพวกตามที่แบบขายพวกอาหารเสริมอะไรอย่างนี้พวกออกกำลังกายแต่ที่นี่คือแบบว่าขายในห้างทั่วไปเลยมีทุกอย่างเลยมัสเซิลเทคก็มีขายตามห้างเลยของอย่างเงี้ยมีทั้งพวกเวย์โปรตีนพวกวิตามินรวมอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างเลยพรีเวิร์กเอาท์ก็มีอะมิโนอะไรอย่างงี้มีทุกอย่างเลยมีหลายยี่ห้อเลยนี่อันนี้เขาเรียกว่าโปรตีนบาร์โปรตีนบาร์มีหลายรสชาติเลยดูนี่ดิมันมาแบบในรูปคุกกี้เป็นคุกกี้เขาเรียกโปรตีนบาร์พวกนี้ก็คือมันจะแบบเป็นโปรตีนบาร์ที่รสชาติแบบบางทีมันไม่อร่อยหรอกแต่บางยี่ห้อก็รสชาติใช้ได้นะมันก็ทำแบบเป็นเวเฟอร์ก็มีอ่ะมีทุกอย่างแบบให้คนเลือกกินได้หลากหลายจะได้แบบว่าไม่จำเจไม่น่าเบื่อมีแบบเป็นขวดอ่ะใช่อันนี้แบบนมเวย์อ่ะง่ายๆเวย์ที่แบบเป็นนมมาแล้วอ่ะเป็นขวดนี่มัสเซิลมิลก็มีนี่โซนนี้ก็จะเป็นพวกโซนพวกขายยานะครับมียาทุกอย่างเลยอันนี้ยาหม่องตาเสือดาว ตาเสือดาวที่ไทยก็มีนะรู้สึกแต่ไม่มียาหม่องตาถ้วยทองนะครับ นี่สังเกตว่าห้างทุกห้างทุกที่ในอเมริกามันจะมีฟาร์มาซีคือเป็นร้านขายยานะครับผมแต่ว่าร้านขายยาที่นี่ไม่ใช่ว่าเออเราจะไปสั่งยาอะไรก็ได้นะครับคือเวลาเราจะได้ยาแต่ละอย่างเนี้ยคือก่อนจะออกยาได้นี่คือเราต้องไปที่โรงพยาบาลเพื่อที่ไปให้หมอออกยาให้แล้วก็มาเบิกยาจากตรงนี้นะครับผมก็คือไม่งั้นถ้าเราไม่มีใบเบิกยาจากหมอก็คือเราไม่สามารถขอยาได้นะครับอาจจะซื้อได้แค่แบบว่ายาพวกที่มันขายตามเชลก็คือพวกยาพารายาแบบที่แบบไม่อันตรายไม่รุนแรงแต่ถ้ายาอะไรที่แบบใช้เฉพาะทางเนี้ยหมอต้องเป็นคนเซ็นออกใบยาให้นะครับซื้อน้ำก่อนแพ็คหนึ่งอัสนินะคะตอนมาเวิร์กชอบมากเลยยี่ห้อนี้นี่ยี่ห้อนี้ไม่รู้ชอบทำไมเออไม่รู้ทำไมถึงชอบวอมาอเมริกาเนี่ยมันจะมีขายน้ำอัดลมแบบหลากหลายรูปแบบเลยหลายรสชาติมากชอบซื้อแบบเนี่ยแบบที่เป็นกล่องอย่างเงี้ยอันนี้คือน้ำธรรมดาสไปซ์ธรรมดาอย่างนี้ก็จะมีรสเดียวมันเซนต้านี่เดี๋ยวจะให้ดูอะไรที่มันแบบว่าแปลกที่ไทยไม่มีนี่อันนี้ด็อกเตอร์เปเปอร์อารมณ์มันจะเหมือนแบบว่ามันจะคล้ายๆโคล่าแต่ก็ไม่ใช่นะคล้ายๆน้ำแบบเชอร์รี่โคล่าหรือว่าน้ำอะไรก็ไม่รู้อะไม่ค่อยชอบกินอ่ะเนี่ยพวกซันคิสอะไรเงี้ยมันก็จะอารมณ์แบบมันแฟนต้าอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยอร่อยนะอยากกินรูทเบียร์หวานๆนะครับแต่ว่ากลัวอ้วนก็เลยซื้อแบบ
ไดเอทมันมีไดเอทด้วยก็คือแบบไม่มีน้ำตาลเลยซีโร่ชูการ์ซีโร่แคลอรี่อย่างนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกน้ำเกลือแร่ทั้งหลายน้ำเกลือแร่อารมณ์เหมือนพวกน้ำสปอนเซอร์บ้านเราแต่มีหลายรสชาติมากเลยอันนี้เขาเรียกพาวเวอร์สีสันสวยอันนี้ก็เป็นพวกเกเตอร์เลดบ้านเราก็น่าจะมีเกเตอร์เลดมีหลายรสชาติมากน้ำตาลสูตรเปอร์เซ็นต์ก็มีนะนี่อันนี้ก็โค้กสไตล์เม็กซิกันเม็กซิโกโค้กแต่มันก็เป็นโค้กขวดบ้านเรานะเขาขายเป็นขวดแก้วนี้เลยไม่ต้องคืนขวดอันนี้เป็นพวก energy drink พวกคล้ายๆอารมณ์เหมือนพวกกระทิงแดงแต่เป็นของบริษัทโค้กเป็นของโค้กมันเป็นเครื่องดื่มชูกำลังนี้แต่ที่นี่เราหาโค้กวานิลาไม่เจอที่นี่ปกติมันจะมีโค้กวานิลานะแต่สงสัยมันหมดนี่ฝั่งนี้เป็นพวกโซนเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่นี่มันก็จะเหมือนบิ๊กซีโลตัสบ้านเรามันจะเป็นแบบว่าเปลี่ยนไปตามฤดูกาลใช่ตอนนี้ถ่ายวิดีโอพูดมากคอแห้งเลยเดี๋ยวขอตัวกินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเลือกเอาน้ำอะไรมีสตาร์บัคขายทุกที่เลยนี่ไงจะเป็นพวกเฟรปปูชิโน่เป็นกาแฟใส่ขวดไว้อะไรอย่างนี้นี่จะตู้ช็อปเป็นพวกเอเนจีดริงค์ราคาก็ไม่แพงนะคะซื้อได้อันนี้น่ารักอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะเป็นพวกเอเนจีดริงค์เหมือนพวกกระทิงแดงอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากเลยอ่ะเรนโบว์ยูนิคอร์นอุ้ยน่ารักอ่ะน่าจะหวานๆเนาะนี้ใช่หรอนี่อันนี้ก็คอตตอนแคนดี้อุ้ยน่ารักอ่ะมีแต่หวานหวานหวานใส่รถเลยอ่ะแต่ก่อนมาเวิร์คครั้งแรกนี่ชอบแบบว่าซื้อแล้วสะสมกระป๋องมันกระป๋องมันน่าสะสมดีอ่ะมีหลายรถเลยเนี้ยนี่ตอนนั้นเราก็ซื้อนี้นอสติดถังนอสแล้วเนี่ยโคตรเท่เลยเนี่ยซื้อมาทั้งหมดนะครับผม 57.37 ก็ประมาณ 1,800 บาทนะครับผมซื้อแค่นี้เองปกตินี่สมัยมาเวิร์นชาร์ปตัวนี้ซื้อหมดเป็นร้อยกันเลยนะผมซื้อเยอะมากโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็พาไปช้อปปิ้งที่วอลมาร์ทกันตอนนี้นะคะก็หิวแล้วขอกินข้าวเย็นก่อนนะคะข้าวเย็นของพวกเรานะครับซูชิค่ะอาหารมาเต็มโต๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมถ้าใครชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย